สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2022วันนี้ Fear and Greed i n d e x ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นเพื่อนอยู่ที่10นะครับแต่ก็ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นเพื่อนสัปดาห์ที่แล้วลงไปถึง8วันนี้หัวข้อข่าว วงการคริปโตเครนซีพูดถึงกันทุกชาติทุกภาษานะครับก็คือในเรื่องของกราฟบิตคอยที่มันไปปิดแท่งแดงติดต่อกัน8สัปดาห์นะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับทางนี้ก็ถือว่าราคาของบิตคอยเนี่ยก็ยังยังทรงตัวอยู่ได้ดีนั่นเพื่อนก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงของคุณโดคอนนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนสองวันก่อนเนี่ยมีคนเข้าไปถามคุณโดคอนว่ามีอเดรสที่จะเอาเหรียญลูน,น่าไปเบิร์นหรือเปล่าคือพูดง่ายว่า ดูเหมือนกับเจ้าของโปรเจกต์ไม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวชุมชนจะทำกันเองนะครับนี่นะครับเขาเข้าไปถามบอกว่า give us a burn lunar address we will burn it for you นะครับเอาที่อยู่มาเดี๋ยวเราไปเผากันเองนะฮะก็คุณโดคอนแกก็ใส่ address ไว้แล้วก็ตอบสั้นๆบอกว่า There you go หรือประมาณว่าอ่ะนี่เอาไปนะครับวันนี้เพื่อนๆวันนี้คุณโดคอนแกออกมาทวีตเตือนนะครับเ,เตือนในลักษณะที่ว่า,าไปเผาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแกบอกอย่างนี้นั่นเพื่อนแกบอกว่า to clarify As I've noted multiple times, I don't think sending tokens to this address to burn tokens is a good idea. Nothing happens except that you lose your tokens. Want there to be no confusion whatsoever. Now, <coughs> 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 มันไม่ได้ทําอะไรเกิดขึ้นนะมันไม่ทำอะไรให้มันไม่ได้ทําให้อะไรดีๆเกิดขึ้นนอกจากคุณเสียโทเค็นของคุณไปผมขอพูดตรงนี้เลยทุกคนจะได้ไม่สับสนกับประเด็นนี้นะเพื่อนๆแน่นอนนะครับพอทวิตนั้นออกมานล้วเพื่อนคนในเ,เทราชุมชนเทราเนี่ยก็ออกมามองกันเรียกว่าต่างมุมนะเพื่อนบางคนมองว่าก็ในเมื่อเจ้าของโปรเจกต์ไม่อยากจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราเผากันเองไงนะฮะ บางกลุ่มก็มองว่าคุณโดคอเนี่ยเขาไม่สนลูน่าแล้วซึ่งลูน่ามันกำลังจะกลายเป็นลูน่าคลาสสิกแล้วก็นะคนคือคุณโดคอเนี่ยอยากให้คนเข้าไปลงทุนกับลูน่าตัวใหม่มากกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาเบิร์นกันเข้ามาโฟกัสกับในเรื่องของคลาสสิกเนี่ยแล้วความสนใจกับลูน่า2.0มันจะไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เรียนตรงๆนั้นเพื่อนตอนนี้ไอ้ลูน่าปัจจุบันเนี่ย มันก็ดูเหมือนกับไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Terraform Labs เท่าไหร่แล้วนะเพื่อนมันเป็นราคาที่มันขึ้นและลงเนี่ยเป็นเป็นในเรื่องของเวลเป็นในเรื่องของเจ้าเข้ามา manipulate เข้ามาเล่นกับราคาบนตลาดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงระวังกันให้ดีนิดนึงนะเพื่อนหลายคนก็มองว่าเนี่ยคุณโดคอนแกกลัวว่าการเผามันจะมันจะเป็นเรื่องดีกับตัวลูน่าคลาสสิแล้ว2อกจะขายไม่ออกหรือเปล่านะครับก็ เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันมาดีกว่านะฮะทั้งนี้ใครจะเข้าไปเผาเนี่ยใครจะส่งเหรียญไปเนี่ยระวังกันให้ดีตอนนี้มันมี address ปลอมเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆบอกว่าส่งมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาไปเผาปรากฏว,าว่ามันเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้นั่นเพื่อนทั้งนี้นะฮะ supply ของ Luna เนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมว่ามันอยู่ที่กว่า6ล้านล้านโทเค็นะนะฮะเพราะนั้นการที่มันมีข่าวมาว่าเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเผากันแล้วเนี่ยนะสองสามร้อยล้านโทเค็นเนี่ย มันอาจจะมีผลในเชิงความรู้สึกมากกว่าในเชิงปฏิบัตินะเพื่อนนะฮะ supply มันน้อยลง demand ม,มันจะมากขึ้นหรือเปล่าในเมื่อ supply มัน6กล้านล้านโทเค็นอะเพื่อนๆมันก็เหมือนกับเวลาเราอ่านข่าวการเผาชิบะอินหลายๆครั้งเนี่ยพูดตรง,ตง,ตงๆเพื่อนเข่าวที่ออกมาว่าจะเผาชิบะอินเนี่ยถ้าเรามาดูจํานวนเงินเนี่ยมัน หมื่นสองหมื่นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองอะ่ะเพื่อนๆน,นะฮะมันก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรยกไว้หนะ้าเขาเผากันแบบหลักล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะมีผลเชิงจิตวิทยามากเลยนะเพื่อนๆก็คิดยังไงดีกว่าคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อนสมาชิกถามเข้ามานะฮะบอกว่าพี่คะขออนุญ,ญาตถามนิดนึงค่ะเท่าที่ฟังมาพี่ขาดทุนกับเหรียญลูน่ามาถ้ามีเหรียญลูน่าสองพี่จะไปลงทุนกับมันอีกไหมคะขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับคําตอบค่ะ ก็ถ้าให้ตอบวันนี้เลยนะเพื่อนๆวันนี้เลยเนี่ยรูน่า2.0มาผมจะลงทุนไหมผมอาจจะลงทุนในลักษณะของการเก่งกำไรระยะสั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าผมจะเอาเงินไปลงทุนเพื่อที่จะออมทรัพย์ไว้ตอนเกษียณเนี่ยนะผมดูแล้วคงจะไม่อ่ะเพื่อนๆน,นะผมผมอาจคือตอนนี้ image หรือหน้าตาของ Terraform Labs ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การลงทุนมันอาจจะทำให้ผม ตอนกเกษียณเนี่ยได้ใช้เงินเดือนละหก0ก็ได้เพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นผมไม่กล้าเสียย่ยงตรงนั้นนะครับทั้งนี้ผมต้องใช้คําว่าถ้าผมตอบวันนี้นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าในวงการนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอน1ปีถัดไปต่อจากนี้เราอาจจะเห็นว่าเอ้ยคุณโดคอยแ,แก้ปัญหาดีนะทุกอย่างกลับมากลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้กลับมาดีกว่าก็ได้นะครับหรือแกอาจจะเป็นคนที่ ชุมชนคริปโตไม่มีทางลืมนะครับในใน,ในทางที่ไม่ดีนะเพื่อนก็ถ้าถามผมตอนนี้นะผมก็ไม่กล้าตอบว่าคุณโดคอนแกออกมาแก้ปัญหาได้ดีจนกระทั่งผมพอใจนะฮะคือบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะเพื่อนก็แม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกบางท่านถามเข้ามาบอกว่าพี่บอลทำไมต้องเรียกคุณโดคอนว่าคุณโดคอนนะครับก็ คนที่อยู่ในช่องนี้เนี่ยนะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะหกสิบอัพเข้ามาดูผมก็พยายามพูดจาให้สุภาพนะนั้นหนึ่งสองผมต้องการวางตัววางตัวให้เป็นกลางมากที่สุดนะเพื่อนในวงการคริปโตเครนซีเนี่ยทุกอย่างมันยังใหม่เอี่ยมนะฮะผมเชื่อว่าไม่มีโปรเจกต์ไหนที่เป็นมิตรแท้ตลอดไปแล้วไม่มีโปรเจกต์ไหนที่เป็นศัตรูเราตลอดไปนะครับทุกโปรเจกต์คืออาจารย์ทุกโปรเจกต์คือการเรียนรู้นะเพื่อนก็นะฮะ ผมพยายามวางตัวให้เป็นกลางมากที่สุดนะเพื่อนทั้งนี้ถ้าเกิดผมไปเดินเข้าศาลแล้วผมกําลังตึงๆมึนๆอยู่แล้วเจอคุณโดคอนที่เข้าศาลเนี่ยแน่นอนเพื่อนๆน,นะฮะมันวิญญาณนายขนมต้มอาจจะลงก็ได้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงเพื่อนเราก็เป็นแค่มนุษย์นะเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปจะมาพูดถึงธนาคารกลางของยุโรปนะเพื่อนก็คุณคริสตินลากาดีนะครับถ้าผมอ่านชื่อเธอผิดคืออ่านไม่ถูกนะเพื่อน ก็เธอออกมาโจมตีวงการคริปโตเครนซีเธอบอกว่าคริปโตเครนซีเนี่ยมันไม่มีอะไรมาหนุนหน่วยงานกำกับดูแลต้องออกมาควบคุมโดยด่วนเลยก่อนที่คนทั่วโลกจะหมดตัวนะครับจริงๆแล้วมันเป็นข่าวเก่าเล่าใหม่นะเพื่อนตอนนี้ข่าวในวงการคริปโตเครนซีเนี่ยแห้งเหมือนกาวในกระป๋องที่แห้งเหลืออยู่ก้นกระป๋องนะครับก็มีแต่ข่าวเทรลลูนามากบซะส่วนใหญ่นะครับ เมื่อปีที่แล้ว16กันยายน2021เธอก็ออกมาเหมือนเดิมเพื่อนๆน,นะเธอเคยออกมาบอกว่าคริปโตเครนซีมันเป็นสกุลเงินไม่ได้นะมันไม่ใช่เครนซีมันเป็นการเก่งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะก็อย่าเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะข่าวนี้ผมมองว่าไม่มีอะไรเพื่อนๆเ,เธอออกมาโปรโมตในเรื่องของดิจิตอลยูโรมากกว่านะครับเพราะว่าเขาเตรียมร้อนในเรื่องของดิจิตอลยูโรแล้วนะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรที่ เป็นข่าวใหม่ทั้งนี้เราเห็นได้ชัดนะเพื่อนๆผู้รับผู้ใหญ่ทั่วโลกนักการเมืองนะฮะออกมาโจมตีวงการคลิปตเตอร์เรนซีเนี่ยเรียกว่าแทบจะทุกวันจนบางทีผมลืมไปเลยว่าเออเขารู้ไหมว่าตอนนี้ บนตลาดหุ้นเนี่ยมีคนขาดทุนมหาศาลนะแต่ไม่มีใครพูดถึงนะเพื่อนเพื่อน S P 500ลงวันหนึ่ง500จุดเพื่อนๆไม่มีใครออกมาพูดถึงเลยว่าลูกหล,ล,ลานจะลงทุนจะขาดทุนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแต่ตลาดคริปโตเคอเรซีเพื่อนๆนึกภาพว่าถ้าเกิดอตติเรียมลงมา500ดอลลาร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโหเขาออกมาเนี่ยเอามันให้ตายวงการนี้เป็นวงการอุบาทเนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าตลาดหุ้นร่วงลงไปแล้วลูกหลานขาดทุนเนี่ยมันเหมือนกับ เหมือนกับมาโอะอ่ะไม่เป็นไรลูกนะไม่ขายไม่ขาดทุนอะไรประมาณนี้นะฮะหรือผมรู้สึกไปคนเดียวเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้วงการเราเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักนะฮะแต่ว่าวงการหุ้นกับกับไม่มีใครว่านะถ้าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่นะคุณไปลงทุนตาสานันนี่คุณก็ไม่มีทางทันอัตรางเงินเฟอ้ออยู่แล้วอ่ะนะเพื่อนๆพันธบัตรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ไม่มีใครว่าอะไรเขาก็อ้าแขนรับนะเข้ามาลงทุนได้ยินดีแต่พอเข้ามาในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยโอ้ กลายเป็นนะกลายเป็นเรื่องใหญ่นั้นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม